ลังจากที่ก้อนดินที่เฮาตากไว้แห้งเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิเอาก้อนดินมาก่อเป็นผนังเนาะการก่อก้อนดินก็มีวิธีคือกันกับการก่อดินบล็อกหรือว่าดินจีก็คือว่าเฮาต้องก่อสลับกันวิธีนั้นสิเฮ็ดให้การก่อผนังแข็งแรงก่อนอื่นก่อนที่เฮาสิก่อผนังสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือว่าต้องเตรียมดินก่อซึ่งการเตรียมดินก่อนั้นมีวิธีการแล้วก็ส่วนผสมคือกันกับการเฮ็ดก้อนดินก็คือต้องใส่ดินใส่เฟืองใส่น้ำใส่ทรายในบางกรณีที่ว่าดินเหนียวแต่ว่าดินก่อสิต่างจากดินที่เฮาเอาไปตบก้อนมองว่าเฮาสิใส่น้ำหลายแน่เพราะว่ามันต้องมีความเหลวแน่ดินแต่ละก้อนจังสิจับกันได้ดีเนาะวันนี้พอดินก่อเตรียมไว้สำเร็จแล้วเฮาก็สิมาก่อผนังกันขั้นเป็นมือทําอิฐในการก่อเฮือนเฮาก็สิก่อเอาก้อนดินมาก่อทั้งกับทั้งคานเฮือนที่เฮาเตรียมไว้แต่ว่าก่อนที่เฮาสิใส่ดินก่อหรือว่าใส่ก้อนดินลงไปเฮาสิต้องเอาน้ําหดคานเฮือนก่อนการก่อเฮือนดินนี่เฮาสิบ่ก่อหลายเม็ดต่อมื้อมื้อนึงควรสิก่อแค่ประมาณเม็ดเดียวก็พอเพราะว่าควรสิท่าคือดินแห้งแล้วก็เสร็จโตก่อนที่สิก่อสั้นต่อไปขั้นเป็นมื้อที่2ในการเฮ็ดเวียกเอาน้ําหดข้างเทิงก้อนดินแล้วก็ใส่ดินก่อแล้วก็ใส่วิธีการใส่ดินก่อนี่เฮาสิใส่พุ่นๆเอาไว้บ่ต้องเฮ็ดคืองานบ่ต้องเฮ็ดคือเพียงหรือว่าคือเรียบแล้วก็เตรียมดินก้อนที่เฮาอยากสิใส่วางดินก้อนแต่ละก้อนนี่อาจสิมีขนาดบ่ทือกันคั่นเบิ่งว่าโอ้โหก้อนดินบางก้อนมันขี้ลายหลายเฮาก็เอาผ้าถากออกหรือว่าแต่งก้อนจักน้อยก่อนที่สิเอามาใส่แล้วบัดนี้ก้อนที่สิเอาก้อนดินใส่ทั้งผนังสิ่งนึงที่ต้องทําก็คือต้องเฮ็ดให้ก้อนดินเปียกอาจสิเอาผ้าซุบน้ําแล้วก็หดจักน้อยหรือว่าอาจสิจุ่มก้อนดินทั้งก้อนลงในน้ําก่อนที่สิเอามาใส่เลยก็ได้แม่นหยังเฮาต้องเฮ็ดให้ผิวเปียกเพราะว่ามันสามารถจับกันกับดินก่อที่เฮาเตรียมไว้ได้ดีกว่าหลังจากนั้นก็เอาดินที่เปียกน้ําแล้วเอาก้อนดินที่เปียกน้ําแล้วเอาวางไว้เทิงดินก่อแล้วก็กดลงแห้งๆจนกว่าดินก่อมันแตกออกมันไหลออกทั้งข้างถือว่าเป็นการดีเลยจังซั่นเราต้องคอยเก็บขั้นดินไหลออกกับเก็บดินข้างๆกระโบกไปในโตเลยหลังจากที่เฮากดก้อนดินลงดินก่อที่เฮาเตรียมเอาไว้มันควรสิเหลือแค่ประมาณ1-2 ซมแล้วก็ขั้นอยากสิก่อคือผนังตรงขั้นเจ้าเฮ็ดเฮือนสี่เหลี่ยมอยากคือผนังตรงก็ใส่เสือกคือกันเนาะเอาเสือกมัดระหว่างเสาเพื่อว่าสิได้แทกเบิ่งว่าผนังตรงบ่ก็สําหรับเฮือนที่ก่อเป็นผนังโค้งนี่ก็สิใส่วิธีอีกวิธีนึงก็คือว่าต้องใส่ลูกดิงแล้วก็ลองแทกเบิ่งว่าอันผนังที่มันเฮาก่อขึ้นไปสูงแล้วมันตรงบ่เวลาเฮาก่อผนังมาถึงระดับที่เฮาต้องการใส่ปองเยี่ยมเอากรอบเพื่อว่าเอาวงปองเยี่ยมเตรียมไว้วงปองเยี่ยมนี่สิต้องตอกไม้คือว่าเป็นริมไม้บ่ทั้งข้างปองเยี่ยมทั้ง2ทางเอาไว้ก่อนการใส่ริมไม้ทั้งข้างนี่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างวงปองเยี่ยมแล้วกับผนังคือเป็นส่วนเดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นเฮาก็ยกปองเยี่ยมวงปองเยี่ยมขึ้นแล้วก็จับระดับเอาสายยางน้ําจับระดับคือมีระดับเท่ากันหลังจากนั้นแล้วเฮาก็ผนังกายกองปองเยี่ยมไปจักน้อยประมาณอิฐดินก้อนดินจัก1-2ก้อนหลังจากนั้นแล้วเฮาสิใส่ท่อนไม้เป็นท่อนไม้2ก้อนที่มีความยาวกว่าปองเยี่ยมจักหน่อยประมาณข้างละ20เซนใส่อันไม้อันนั้นเอิ้นว่าทับหลังเนาะทับหลังนี่สิเป็นตัวที่ซอยรับน้ําหนักก้อนดินที่สิอยู่เทิงปองเยี่ยมเพราะว่าคั่นเฮาเอาก้อนดินวางไว้เทิงปองเยี่ยมนี่สิเฮ็ดให้ไม้ปองเยี่ยมมันโค้งแล้วสิบ่สามารถเปิดปิดปองเยี่ยมได้ในอนาคตหลังจากนั้นแล้วเฮาใส่ไม้2ท่อนแล้วก็เอาดินโบกไว้ทั้งข้างเพื่อว่าให้จับไม้ให้แข็งแรงก่อนถ้าแห้งจักหน่อยแล้วเฮาสามารถก่อก้อนดินข้างเทิงทับหลังนั้นได้เลย